วันนี้นะครับลิซ่ามาขึ้นสเตจทางรายการอิงกิกายโยโดยครั้งนี้สำหรับลิซ่านั้นเป็นกู๊ดบายสเตจแล้วนะครับและจีซูกับโรเซ่นั้นก็เดินทางถึงปารีสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนคลับหลายคนก็เริ่มมีการเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับมาต้อนรับจีซูกับโรเซ่ที่สนามบินเยอะมากสวัสดีครับทุกคนก็ในวันนี้นะครับลิซ่าได้มาขึ้นสเตจในเกาหลีครั้งก็เป็นสเตจของรายการอิงกิกายโยนะครับสเตจนี้และในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกู๊ดบายสเตจสำหรับลิซ่าแล้วนะครับและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ลิซ่านั้นได้มีชื่อเข้าชิงอันดับ1จนผลสรุปออกมาในที่สุดลิซ่าก็ได้อันดับที่3ไปนะครับลิงหลายคนก็ออกมาบอกว่าลิซ่านั้นเก่งมากๆแล้วซึ่งแอดมินบอกได้เลยนะครับว่าลิซ่าในสเตจนี้เนี่ยสวยมากๆเราแฟนคลับบางคนก็ออกมาชมคนถ่ายนะครับว่าวันนี้ตาไม่ลายแล้วยิ่งช่วงจบเนี่ยความสวยของลิซ่าทะลุจอมากๆเลยและถ้าเปรียบลุควันนี้กับลุคเมื่อวานนะครับก็ลุควันนี้เนี่ยจะมีความน่ารักกว่าจะเป็นสไตล์ความน่ารักน่ารักขี้เล่นนะครับครั้งนี้ส่วนเมื่อวานเนี่ยจะเป็นความเท่แล้วก็ความเซ็กซี่และซึ่งถ้าลิงเข้าไปสังเกตในคลิปเต้นดีๆนะครับลิซ่าเนี่ยจะมีความใส่ลุคเล่นใหม่ๆเข้าไปนะครับโดยการเปลี่ยนท่าเต้นบางท่าก็อย่างเช่นท่านี้เป็นต้นลิซ่าได้เปลี่ยนท่านั่งลงใหม่ประมาณนี้นะครับสำหรับการกู๊ดบายสเตจของลิซ่าถือว่าเป็นการจบสเตจอย่างสวยงามทั้งตัวลิซ่าทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแอดมินก็หวังว่าจะเห็นลิซ่ากับพี่เจนี่นะครับบินไปปารีสในเร็วๆนี้มาต่อมากับเรื่องที่สมาชิกของ Blackpink นะครับไปปารีสกันละ2คนก็เป็นพี่จีซูกับโรเซ่นะครับที่ทำการบินไปก่อนเป็นไปตามที่สื่อเกาหลีออกมาบอกนะครับก็คือลิซ่ากับเจนี่นั้นยังอยู่ที่เกาหลีโดยก็แน่นอนว่าพี่จีซูกับโรเซ่นะครับบินตั้งแต่เมื่อวานทำให้ภายในวันนี้โรเซ่กับจีซูนั้นได้ทำการถึงสนามบินที่ปารีสแล้วก็ในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับเหล่าแฟนๆนั้นก็ได้ไปรอโรเซ่กับจีซูที่สนามบินในปารีสซึ่งปรากฏภาพและก็คลิปที่ออกมานะครับมีแฟนคลับหลายคนนั้นไปรอต้อนรับแล้วก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแบบนี้ซึ่งภาพและคลิปแบบนี้ออกมานะครับทำเอาแฟนคลับในไทยและอินเตอร์นั้นเป็นห่วงเพราะว่าทั้งพี่จีซูกับโรเซ่นั้นโดนทั้งแฟนคลับทั้งนักข่าวทั้งช่างภาพนะครับลุมกันเยอะมากๆเลยอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับอย่างที่เห็นพี่จีซูอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างที่เห็นว่าทั้งแฟนคลับทั้งช่างภาพเข้ามาล้อมทุกทิศทางจนมีเหล่าบิ๊กหลายคนนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อศิลปินบางคนนั้นอาจจะบาดเจ็บได้แล้วก็ขอให้แฟนคลับบางคนนั้นเคารพศิลปินหน่อยบางคนนั้นก็บอกว่าการที่คุณไปเจอศิลปินนั้นคุณไม่ต้องเข้าใกล้ขนาดนั้นก็ได้เพราะว่านั่นอาจจะสร้างความอึดอัดให้กับศิลปินไม่น้อยเลยและยิ่งเป็นสถานการณ์ในช่วงนี้คุณยิ่งไม่ควรเข้าใกล้ศิลปินเห็นของจีซูกับโรเซ่เป็นขนาดนี้แล้วฉันเริ่มมีความกังวลเมื่อถึงตาของลิซ่ากับเจนนี่ก็ประมาณนี้นะครับอย่างน้อยพี่จีซูกับโรเซ่นั้นก็ถึงสนามบินที่ปารีสอย่างปลอดภัยตอนนี้ที่เหลือก็คือรอพวกเธอนะครับไปเฉิดฉายในงานต่างๆก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ